สวัสดีค่ะเป้นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์นะในการซื้อของออนไลน์กันที่อเมริกานะคะก็เหมือนกับว่าเขานิยมซื้อของทางออนไลน์อ่ะผ่านทางอินเทอร์เน็ตอ่ะเกือบจะทุกๆอย่างเลยไม่เว้นแม้กระทั่งเครื่องแท็บเล็ตแล้วก็หรือมือถืออะไรเงี้ยเขาก็ซื้อผ่านออนไลน์นี่ก็มานั่งนึกนะว่าเขาไม่กลัวกันหรือไงว่าเครื่องมันจะแบบโดนกระทบกระเทือนแบบเครื่องพังอะไรแบบเนี้ยก็เลยลองสั่งบ้างพอสั่งนะก็ลองซื้อเครื่องที่มันเป็น iPad Air นะคะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่า refurbished นะเป็นเครื่องที่เหมือนผ่านการซ่อมมาแล้วอ่ะแล้วก็เขาก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาขายเราในราคาที่แบบว่าถูกนี่ก็ซื้อเป็นเครื่อง iPad Air เฉยๆไม่ได้มี Air 1 Air 2 Air 3 Air 4นะ Air เฉยๆรหัสเข้าอ่ะก็ยังเป็น4ตัวอยู่ก็คือมันเก่ามากนะคะเนี่ยพอซื้อ เรียบร้อยแล้วอ่ะก็กดแล้วก็จ่ายเงินผ่านทั้งบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งเครื่องมาให้เราผ่านทางเฟดเด็กนะคะเป็น2วันถึงเป็นเฟดเด็กเอ็กซ์เพรสเนี่ยพอได้รับเครื่องอ่ะเครื่องมันไม่ค่อยแบบว่าเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะมันก็จะมีรอยขีดรอยข่วนอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วราคามันถูกมาประมาณ150เหรียญก็ประมาณ 4,500 บาทไทยอ่ะค่ะพอเปิดเข้าไปดูอ่ะแล้วตั้งระบบเซต iCloud อะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะปรากฏว่า10นาทีอ่ะมันก็แบบชาร์จไป10นาทีชาร์จ80นาทีแล้วมันแบบค่อนข้างจะอุ่นๆแล้วก็เหมือนร้อนขึ้นมาเหมือนไม่ปกติอ่ะอ้าวแล้วตอนเนี้ยคือไม่ปกติแล้วซื้อทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะทำยังไงจะไปซ่อมที่ไหนหรือจะไปคืนสินค้าที่ไหนหรือว่าจะไปติดต่อใครที่ไหนเขาก็มีรายละเอียดมาให้เรานะว่าซื้อเครื่องแล้วอะถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราคืนเครื่องก็ได้หรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องก็ได้โดยการโทรศัพท์ไปบอกเขาหรือส่งเป็นอีเมลไปบอกเขาอันนี้นะคะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ค่อยดีว่าโทรไปบอกเนี่ยกลัวก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยส่งเป็นอีเมลไปบอกว่าฉันไม่แบบซื้อชื่ออะไรแล้วก็ซื้อวันไหนเครื่องอะไรนะแล้วก็ส่งสลิปไปแล้วก็เหตุผลที่ขอคืนอ่ะเพราะเครื่องมันร้อนก็เลยอยากจะคืนแล้วก็ขอคืนเงินทางที่ละทางบัตรเครดิตนะคะที่ละให้เขาหักบัตรเราไปเนี่ยก็เอ้ยเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอีกประมาณสักวันนึงอะค่ะเพราะว่าเขายุ่งมากช่วงนี้เป็นคริสต์มาสก็เลยยุ่งมากเขาก็เลยเมลกลับมาบอกเราว่าโอเคคุณสามารถคืนเครื่องได้แล้วก็เขาก็ส่งใบเหมือนเป็นใบแบบเนี้ยนะคะให้เรามาพิมพ์เป็นใบรีเทิร์นอะของที่อยู่ให้ที่อยู่เขามาแล้วก็มีชื่อเราอะค่ะแล้วก็แปะไปข้างหน้ากล่องที่เขาเป็นกล่องส่งมาก็คือกล่องของเขาเนี่ยนะกองเฟดเด็กกำลังจะไปส่งที่เฟดเด็กนะคะก็ไปคืนที่เฟดเด็กแล้วเดี๋ยวเฟดเด็กจะเป็นผู้นำส่งไปที่ศูนย์วอลมาร์ทที่เราซื้อมาคือเขาปกติอะอยากจะอธิบายว่าของทุกชิ้นเนี่ยอย่างเราไปซื้อของที่วอลมาร์ทเนี่ยเราก็สามารถไปรีเทิร์นไปขอคืนเงินได้ถ้าเราไม่พอใจเสื้อผ้าอะไรเงี้ยซักไปแล้วแล้วก็อยากจะแบบเอ้ยไม่พอใจใส่ไม่ดีเงี้ยก็ไปขอคืนแต่ต้องคือในระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะน่าจะประมาณสักไม่เกิน60วันหรือ30วัน45วันตามแต่ร้านว่าร้านไหนอะนะคะแต่อันเนี้ยเครื่องมือถือเนี่ยไม่ใช่มือถือ iPad เนี่ย30วันนะคะต้องคืนอันเนี้ยก็กำลังจะออกรถขับรถไปคืนของอะค่ะก็เลยอยากจะทำคลิปแบบแชร์ประสบการณ์ในการซื้อเครื่อง iPad อะซึ่งถ้าคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคงไม่กล้าซื้อแบบนี้นะคะก็คือจะต้องไปซื้อที่ศูนย์แล้วถ้าเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเราจะคืนแบบนี้ได้ไหมนี่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่น่าจะทำได้แบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องหายด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยมันอเมริกามันเขานิยมกันทำแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะ
่ะเดี๋ยวเราขับรถไปดูที่เฟสเด็กกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงวอร์กีแล้วนะคะกำลังจะไปเอากล่องเฟสเด็กเนี่ยที่ซื้อ iPad Air มาเนี่ยเอาไปคืนเอาไปส่งที่เฟสเด็กแล้วเดี๋ยวเฟสเด็กจะนำไปส่งให้กับบอมาร์ทอีกทีนะค่ะไปแล้ว